สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับวัดอีกแล้วนะครับในช่องภูผาแฟมิลี่นะก็วันนี้นะครับวัดอยู่ที่ดีแคทลอนอีกแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นดีแคทลอนสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับสาขาพระราม2นั่นเองนะครับอยู่ถัดจากเซ็นทรัลพระราม2มาประมาณ1กิโลนะการเดินทางนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปดูกันว่าภายในสาขาเนี้ยเป็นยังไงบ้างจะมีอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆมากมายขนาดไหนนะที่ข้างในเนี่ยนะครับก็ตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้านะครับเดินเข้ามาก็เห็นโซนเต็นท์เลยนะนี่นะครับเดินเข้ามาจากประตูทางเข้านะเราก็จะเห็นโซนเต็นท์แล้วก็โซนเก้าอี้นะครับก็มีให้เลือกกันเยอะเลยนะครับเต็นท์เก้าอี้อุปกรณ์การนอนนะราคานะก็มีตั้งแต่พันกว่าบาทนะไปจนถึงหลักหมื่นเลยนะครับนี่ก็เป็นราคาสำหรับเต็นท์เดินป่าเต็นท์เฮดกิ้งเขาก็มีป้ายราคาบอกนี้เราเลือกลองหลากหลายเนอะนี่เป็นเต็นท์รุ่นใหม่นะครับทุกคนเต็นท์เดินป่ารุ่นอภินาศ4คนนะราคา 3,500 บาทจะเป็นตัวที่แบบเตี้ยลงมาย่อส่วนมาจากตัวนี้นะครับตัวใหญ่เนาะห้องด้านในเนี่ยค่อนข้างกว้างนะแล้วก็มีห้องด้านหน้าที่ไว้สำหรับให้เราได้นั่งเล็กๆเนาะหลบฝนได้ตรงนี้จะมีชายคาไว้สำหรับให้เราได้หลบฝนนั่งหน้าห้องนอนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านในห้องนอนนะครับนี่นะครับด้านในห้องนอนนะกว้างขวางนะสามารถนอนได้4คนนะครับสังเกตว่าหน้าต่างเขาจะมีด้านเดียวนะก็คือเป็นหน้าต่างแบบพลาสติกใสนะครับซึ่งไม่มีมุ้งนะครับไม่สามารถเปิดระบายอากาศได้ส่วนทางประตูด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นซิปเนาะรูดปิดได้นะครับแต่ว่าไม่มีมุ้งเหมือนกันเนาะส่วนด้านในเนี่ยประตูเขาจะมี1ชั้นนะครับซึ่งเป็นมุ้งอยู่ประมาณสัก 10% นะครับที่เหลือก็จะเป็นผ้าอินเนอร์เต็นท์นะครับเรื่องการระบายอากาศอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าตัวนี้ช่องระบายอากาศค่อนข้างที่จะน้อยนะไม่มีช่องด้านข้างแล้วก็มีช่องด้านหลังกับตรงนี้สองทางนะครับเหมาะสำหรับครอบครัวนะครับราคา 3,500 บาทเท่านั้นเองนี่ครับทุกคนก็จะพาดูเต็นท์ตัวใหม่ๆแล้วก็ที่ผมสนใจนะตัวนี้ก็อภินาศ Face and Back 4.2 นะครับรุ่นนี้ราคา 7,000 บาทด้านในก็มี2ห้องนอนนะเป็นห้องนอนแบบกันแสงนะครับแต่ด้านในจะเป็นสีดำนะเดี๋ยวจะพาเดินทัวร์ทั่วนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับจากที่ผมสังเกตนะดีแคทลอนสาขาอื่นๆแล้วก็แทบจะทุกสาขาจะจัดโซนคล้ายๆกันนะคือจัดจากโซนเดินป่าแล้วก็จะมาเป็นโซนกีฬาโซนฟิตเนสแล้วก็นี่เป็นอีกโซนหนึ่งนะที่ทุกคนฮิตกันมากเลยก็เป็นโซนพวกสเก็ตบอร์ดนะครับก็เดี๋ยวจะผมจะพามาดูนะพามารีวิวว่าสเก็ตบอร์ดที่ดีแคทลอนเนี่ยมันสตาร์ทเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่นะแล้วก็มีแบบไหนบ้างนะครับนี่นะครับเป็นสเก็ตบอร์ดเด็กนะราคา500บาทก็ไม่แพงนะครับนี่500 700 1,000 บาทนะครับของเด็กซึ่งราคาเนี้ยที่เนี่ยเขามีคุณภาพด้วยนะนี่เขาจะมีบอกว่าสำหรับเหมาะสำหรับเด็กกี่ปีนะครับคือที่เนี่ยเขามีของให้เลือกแล้วก็ให้ลองเยอะมากอันนี้จะเป็นของผู้ใหญ่เขาตอนนี้เขาจำกัดให้ซื้อ1คนต่อ1ชิ้นนะเนื่องจากสินค้านะค่อนข้างที่จะจำกัดนะราคานะครับนี่ 3,400 บาท 2,000 บาท 3,800 ก็โซนสเก็ตบอร์ดนะทุกคนอย่างที่ผมเห็นนะเขาก็จะมีพวกเครื่องแต่งกายแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่ราคานี่ก็ไม่แพงเลยนะราคาจะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยถึงหลักพันนะครับก็ตัวพวกเซิร์ฟสเก็ตหรือพวกลองบอร์ดอะไรพวกนี้จะอยู่ที่ประมาณ 3-4 พันนะก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะ
ส่วนของเด็กเนี่ยจะอยู่ที่หลักร้อยนะครับก็มาดูกันได้ที่นี่เขามีห้องลองชุดด้วยนะทุกคนฟิตติ้งรูมถ้าเกิดว่าเราซื้อเสื้อผ้านะเขาก็จะมีห้องให้เราได้ลองชุดนะก็จะเป็นห้องแบบนี้นะมีกระจกนะครับสองมีกระจก2บานนะด้านในก็ประมาณนี้นะเป็นห้องลองชุดตรงนี้ก็มีที่ให้นั่งครับแล้วก็ชาร์จแบตเดี๋ยวผมจะมาดูพวกชุดที่เอาไว้เล่นกีฬาทางน้ำด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทะเลนะจะไปพายเรือแล้วก็เล่นเซิร์ฟบอร์ดนะผมก็เลยจะมาดูพวกชุดแล้วก็พวกอุปกรณ์ในการเล่นนะว่าราคาเท่าไหร่นะที่ดีสักรอบนี่เสื้อนะเสื้อผ้าราคาหลักร้อยนะทุกคน300 350แล้วเสื้อแขนยาวมือใหม่ซื้อเล่นได้นะครับมีรองเท้าราคา100 กว่าบาทเท่านั้นเองนะจะใส่ไปเที่ยวทะเลใส่เที่ยวก็ได้จริงแต่ว่าเนี้ยเขาใช้งานได้จริงนะและนี่เป็นผ้าขนหนูแบบแห้งไวครับก็มือนะจะเป็นผ้าขนหนูแบบแห้งไวไซส์ใหญ่230 บาทก็คือผ้าขนหนูพวกนี้มันจะเหมาะสำหรับให้เราพกพานะใส่เป้ได้ไซส์เล็กๆเนี่ยไซส์ M เวลาเก็บแล้วขนาดแค่นี้เองนะยัดลงไปในเป้สบายเลยนะเป็นผ้าขนหนูไมโครไฟเบอร์นะครับก็อันนี้เป็นโซนกิจกรรมทางน้ำนะนี่ก็เป็นแผ่นบอร์ดของกีฬาต่างๆก็มีหลายอย่างเลยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูไอ้ตัวโซนที่มันเป็นโซนตกปลาบ้างนะเพราะว่าผมก็จะไปพายเรือตกปลาเดี๋ยวไปดูก่อนว่าอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยมีอะไรบ้างก็สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเลือกซื้อของกันต่อนะครับผมก็มีเกมใหม่มาแนะนำเพื่อนๆนะครับเป็นเกมสล็อตสิงโตนะครับเกมนี้เล่นง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่เราเรียงตัวอักษรและรูปภาพตามที่เขากำหนดนะครับสามารถนำพอยต์ไปแลกรับของรางวัลต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันได้นะครับที่เว็บ @max9 นะครับส่วนใครที่แนะนำเพื่อนนะครับก็จะได้รับค่าคอมนะครับ 0.6% นะครับส่วนใครที่มาสมัครเล่นเกมใหม่นะครับจะได้รับโบนัส 20% ทุกยูทที่สมัครนะครับเพียงบอกว่ามาจากช่องผมนะครับก็นอกจากเกมนี้เขาก็จะมีเกมต่างๆให้เล่นมากมายเลยนะครับมีทุกแนวเลยนะครับโอเคก็พอดีเมื่อกี้ผมนัดเพื่อนไว้นะเพื่อนมาถึงแล้วจะมาดูอุปกรณ์ทางน้ำกันนะอุปกรณ์กีฬาทางน้ำเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ดีแคทลอนพาราม2เนี่ยเขามีอุปกรณ์ทางน้ำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับนะแต่ละเป็นแปลกๆเหมือนลอตเตอรี่อ่ะเพื่อนมันต้องมีสีๆหน่อยเออไม่เหมือนนะนี่แหละหมอบึงแล้วเนี่ย500เปิดแล้วเพื่อมึงเลยเนี่ยเฮ้ยหล่อเลยสัตว์เอ็กเก้รัดเอวมันจะน้ำหนักจะไม่ลงหลักเดี๋ยวสวมหน่อยเนี่ยมันดึงแน่นๆหน่อยถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันคงเพลงเนี่ยก็รัดเวลาเดินป่าแล้วแบบเนี่ยสบายสบายนะไม่ปวดไหล่ไม่ปวดไหล่อ่ะรู้สึกว่าเดินได้ยาวๆอ่ะคุณก็ดึงนี่ไงก็ถ้ามีใบนี้เสียวเลยเฮ้ยนี่ครับตอนนี้ไม่ได้ถอดได้ฮะถอดไม่ได้ใช่ไหมอ๋อนี่ถอดไม่ได้ถอดได้ไม่ได้ถอดได้นี่ก็จะเป็นราคาเกมอีกหน่อยนึงยี่ห้อนี้ดีตัวนี้ยี่ห้อนี้เป็นสำหรับเด็กซิ่งโดยเฉพาะมันจะเป็นแบรนด์แบบคือเหมือนแบรนด์เด็กซิ่งถ้าเคยชัวร์มันก็เป็นแบรนด์แคมป์ใช่ป่ะเน้นอุปกรณ์แบบพวกตั้งแคมป์ตัวละ800นะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นพวกเสื้อพวกนี้เขาบอกว่าไม่ต้องซักเลยอยู่ได้2-3 วันเนี่ยมันเป็นเสื้อขจัดแบคทีเรียในตัวไม่ค่อยมีกลิ่นง่ายเลยเสื้ออย่างเงี้ยตัวละพันเสื้อยืดเก็บอยากพกตัวเดียวไงไปเดินป่าใส่ตัวเดียว
หลายๆวันนี่นะทางสาขาพระรามสองเขามีสินค้าที่แบบเลิกผลิตแล้วเป็นรุ่นที่ตกรุ่นแล้วนะเอามาเลยลดราคาขายในด้านหน้าจุดชำระเงินด้วยนะครับอย่างเช่นรองเท้าเดินป่าตัวนี้นะครับราคามันเต็มอยู่ที่ 2,500 นะแต่ว่าตอนนี้มือหนึ่งนะครับทุกคนมีสินค้าใหม่นะตอนนี้อยู่แค่พันเดียวเองนะทุกคนเนี่ยตามป้ายเลยคุ้มเป็นสินค้าล็อตสุดท้ายนะห้าพันด้วยเลยห้าพันหนึ่งครับครึ่งหมื่นครึ่งหมื่นครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูกางเกงอีกรอบหนึ่งนะเห็นบอกว่าเมื่อกี้ยังดูไม่ทั่วหรืออาจจะโดนเสื้อไปด้วย150บาท600มันยี่ห้อเคชัวร์เคชัวร์มันจะเป็นแบบทำมาสำหรับพวกแคมปิ้งแต่ถ้าตัวยี่ห้อเนี้ยพอคาร์มันจะเป็นพวกเดินป่าโดยเฉพาะเดี๋ยวมันทำเต็นท์ไว้ทำเต็นท์เดินป่าอะไรหมดไปเท่าไหร่เพื่อน 5,000 บาทนะโอ้โหเดินแป๊บเดินประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ที่นี่เขามีโซนโยคะด้วยเนี่ยโซนโยคะนะแล้วก็อันนี้เป็นโซนสเก็ตคือมีกีฬาเยอะมี60กว่าชนิดอ่ะเขาบอกทุกชนิดอ่ะก็จะมีเสื้อผ้ามีอุปกรณ์ต่างๆนอกเหนือจากเป็นพวกไม้กอล์ฟพวกอะไรเงี้ยเขาจะมีเสื้อผ้ากอล์ฟรองเท้านะครับนี่อย่างโซนสเก็ตนะผมต้องเดินมาอย่างนี้เดินเสร็จแล้วนี่ประมาณนี้เส้นสเก็ตนี่แม่งเหนื่อยวะก็ประมาณนี้นะครับที่แคทลอนพระราม2ก็เป็นห้างที่ขายพวกอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์แคมปิ้งเดินป่านะหลายชนิดนะส่วนใหญ่จะเป็นกลางแจ้งนะครับก็ในร่มก็มีบ้างนะมาดูกันได้นะน่าจะมีอุปกรณ์กีฬาแทบจะครอบคลุมอยู่แล้วเมื่อกี้ผมก็มาดูกระผมกระเป๋าเดินป่านะก็ดูพวกเสื้อผ้าอุปกรณ์ทางน้ำนะโอเคก็ประมาณนี้ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเดี๋ยวข้างนอกเขามีร้านน่าจะเป็นร้านกาแฟเดี๋ยวจะออกไปดูนะว่ามีอะไรขายบ้างเนี่ยเดี๋ยวเก็บของใส่กระเป๋าก่อนนะเนี่ยกระเป๋าเพื่อนซื้อมารุ่นเทค5เทค100ไปแล้วแบ็คแพคเกอร์ปิ้นเดี๋ยวเราจะไปร่วมกิจกรรมดูของรางวัลก่อนนะว่าเขามีอะไรให้บ้างนะเขาบอกว่าจะได้ของรางวัลใหญ่2ชิ้นนะแล้วเนี่ยใหญ่ไหมของรางวัลใหญ่2ชิ้นแล้วก็ของรางวัลเล็กชิ้นหนึ่งฐานต่อไปนะเขามี5ฐานแต่เราต้องผ่าน3ฐานนะเดี๋ยวฐานต่อไปเราจะมาเตะฟุตบอลยิงธนูกันก็สำหรับฐานนี้นะเราจะต้องยิงธนูให้เข้าเป้าข้างหลังของผมนะทั้งหมด3นัดนะนี่นะเพื่อนผมยิงอยู่มันจะเป็นธนูไว้สำหรับซ้อมนะเนี้ยเป็นธนูแบบหัวเป็นตัวยางเอาไว้ดูเราจะมาดูกันว่าจะยิงเป็นยังไงนะยิงยากไหมไม่แปลกนะทุกคนดีหนึ่งตึงเลยเพื่อนมาแล้วหนึ่งครับมาแล้วหนึ่งเ
ได้นะครับ1ครับนี่ครับทุกคนเราก็เล่นเกมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีใบเสร็จเดี๋ยวจะมาแลกรับของรางวัลตรงนี้นะครับอันนี้คือเกิน 2,000 บาทใช่ไหมเขาบอกว่าเกิน 2,000 บาทจะได้ใช่ค่ะอันนี้คือเกิน 2,000 บาทเสื้อด้วยมีเสื้อด้วยค่ะเสื้อเป็นมีไซส์ใหญ่ป่ะพี่เสื้อมีค่ะมีถึงไซส์ XL ค่ะ XL เสื้อไซส์ XL ค่ะเอาสีดำใช่ไหมคะเอาเสื้อเหมือนกันนะพี่เสื้อไซส์ L ไซส์ L สีอะไรคะสีดำนี่นะครับเราก็ได้ออกกำลังกายด้วยได้ของด้วยได้เสียตังค์ด้วยนะเสียตังค์ด้วยนะผมได้กดน้ำเสื้อมาให้ได้กดน้ำกับเสื้อเดี๋ยวเขามีร้านกาแฟวันนี้เรากินสักแก้วดีกว่าเดี๋ยวเติมคาเฟอีนนิดนึงแล้วก็กลับกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะไปแล้วหิวมากเลยบ๊ายบาย